หนึ่งในคำสั่งที่คงไว้คำสั่งหัวหน้าคสช.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการกักตัว7วันแล้วก็เชิญตัวคนไปปรับทัศนคติเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้มันมีการตั้งคำถามถึงคำสั่งของคสช.ฉบับที่3นะฮะทับ2558ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยควบคุมบุคคลมาปรับทัศนคติที่ไม่ได้ถูกยกเลิกไปอันนี้ยังอยู่หรือเปล่ารองนายกวิษณุก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันปรับเปลี่ยนมาเป็นอำนาจของทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เช่นให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารเรียกปรับทัศนคติว่าเดิมคสช.เป็นคนเรียกแต่เมื่อคสช.หมดไม่อยู่แล้วจะทำอย่างไรต่อทั้งนี้กรมน.ไม่ใช่ทหารที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนสังกัดสำนักนายกซึ่งทำอะไรก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย อยู่ภายใต้กฎหมายนะข่าวถามว่าการเรียกปรับทัศนคติหมายถึงว่าให้มีการกักตัวด้วยใช่ไหมคุณวิศนุบอกไม่มีไม่ใช่ทุกวันนี้ก็เชิญไปปรับอยู่แล้วคือขอร้องอย่านะแต่ไม่สามารถเอาไปควบคุมตัวได้ไอ้มันมีแบบการจะคงอำนาจแบบนี้ไว้ก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นอำนาจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยดีกว่าเออและประกาศกฎอัยการศึกไม่งั้นอ๋อมีไว้เลยดีกว่าไม่ฉะนั้นเขาก็จะประกาศกฎอัยการศึกออกเกรงใจทหารถึงขนาดนี้ไม่งั้นเขาจะประกาศกฎอัยการศึกคือนี่ทวงบุญคุณนะแล้วอยู่ในระบบที่ใช่ไม่คุณวิษณุเขาบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าให้อำนาจไว้เลยไม่ต้องเสียเวลามาประกาศกฎอัยการศึกทำหน้าไว้เลยจะเอากฎอัยการศึกล่ะไหนเร็วกว่ากันเฮ้ยไม่มีอำนาจกักตัวแล้วไงแล้วคุณมีอำนาจเรียกตัวผมไปได้ไงเดี๋ยวนะตอนนี้อำนาจคือจะเรียกตัวเราใครจริงๆการกักตัวไว้เนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันมีนะตอนนี้7วันเนี่ยทำได้7วันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าก็วันนั้นผมเพิ่งดูไอ้ลอเขาบอกว่าฉบับไหนไม่ได้คือคำสั่งนี้ยังอยู่คำสั่งนี้ยังอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะนำไปสู่การตีความสมมตินะฮะโทษทีไม่ผมไม่เอาตัวผมเลยสมมติว่าเขาเชิญคุณชูวัฒน์ไปเนี่ย7วันฮะคุณชูวัฒน์ต้องไปฟ้องศาลปกครองแล้วอ้างรัฐธรรมนูญใช่แล้วสู้ที่ศาลปกครองใช่ซึ่งไม่แน่คืออันเนี้ยไม่แน่อาจจะชนะไม่แน่อาจจะชนะหรือรัฐธรรมนูญศาลปกครองอาจจะบอกว่าก็มาตรา279ให้อำนาจคสช.ไว้ไม่แน่แต่ว่าศาลปกครองอาจจะบอกว่าให้ผลย้อนหลังด้วยให้ผลพวงที่จะตามมาด้วยแต่ถ้าจ้างทนายดีๆเนี่ยเขาอาจจะอ้างรัฐธรรมนูญได้แล้วสู้ไปไม่คืออันเนี้ยไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญคือเราต้องพูดอย่างงี้ว่าอย่างที่คุณธนกฤตอัยการธนกฤตแกออกมาพูดอะว่ามันควรจะหมดสภาพไปเดี๋ยวผลเพราะว่าถูกมันควรจะมันขัดปวิอาญาใช่อัยการแล้วก็ศาลเนี่ยเขาต้องยึดตามปวิอาญาคือตำรวจเนี่ยจับผู้ร้ายเนี่ยยังได้แค่24ชั่วโมงใช่ไหมได้แค่48ชั่วโมงใช่ไหมแล้วต้องส่งไม่อันนี้ปวิอาญาเลยผมเข้าใจฮะคือปวิอาญาเจอคำสั่งคสช.ตกค้างใช่ไงทีนี้ปวิอาญาเนี่ยเขายึดหลักปวิอาญาอยู่เนี่ยแล้วคุณจะใช้อย่างนี้ได้ยังไงคืออันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนั้นเนี่ยคือแบบถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยใช่ไหมฮะก็คือแบบมันจะมีการฟ้องแล้วต้องดูว่าอัยการเนี่ยยอมรับสั่งฟ้องหรือเปล่าเพราะอัยการถือว่าการควบคุมตัวที่ผิดปวิอาญาเนี่ยมันสั่งฟ้องไม่ได้นะแล้วมันขัดแล้วศาลเนี่ยทำงานไม่ได้มันขัดหลักการทำงานของอัยการของศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่าแล้วถ้าศาลมีคำสั่งว่าเขายกฟ้องเพราะอย่างเงี้ยมันก็จบนะแต่ว่ามันต้องไปรอให้เราถูกจับก่อนแล้วก็ใช่ใช่แล้วค่อยไปสู้แล้วไปสู้กันอะไรดีแล้วเป็นบุญคุณแล้วไม่แต่ถ้าคุณไม่กฎอัยการศึกนะแต่ว่าเอาจริงแล้วถ้าเกิดคุณไม่เหิมเกริมจริงๆแล้วไม่ประเภทแบบบอกแล้วไม่หยุดเนี่ยเขาคงไม่ทำอะไรมั้งก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มีการอ้างบุญคุณไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณมาด่าเขาเป็นช็อตๆก็แปลว่าอยู่ที่เมตตาของเราใช่ไหมก็ประมาณนั้นด้วยอ่ะแล้วกฎหมายมันอยู่ที่เมตตาของท่านเหรอฮะมันก็ต้องตามกฎหมายสิฮะกฎหมายให้ควบคุมตัวได้กี่วันอะไรยังไงครับครับคืออำนาจมันควรเป็นของประชาชนนะคุณมาควบคุมตัวได้7วันนี่มันย้อนยุคไปไกลมากนะใช่มันแย่ไม่มีหรือจะเอากฎอัยการศึกแบบที่คุณวิษณุเขาอธิบายคือในอดีตเขาก็ไม่ได้ทำอย่างนี้อดีตก็คือกฎอัยการศึกไปเลยเขาก็ใช้อำนาจก่อนที่แสดงว่ามันพัฒนาการมาแล้วคือเขาไม่มามีแบบคือไม่มาทำกฎอัยการศึกให้ถูกเรื่องทั้งหมดหรอกคืออย่างนี้นี่มันไม่รู้อาจารย์วิษณุแกคือมันวิบัติเข้าใจไหมเมื่อก่อนอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเป็นยุคสลิดถนอมเนี่ยเขาก็จะแบบว่าคุณผิดกฎอัยการศึกลากคอไปเลยขึ้นศาลทหารแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ไงยุคนี้บอกว่าเพิ่มอำนาจควบคุมตัว7วันไม่ต้องมีหมายค้นหมายศาลแล้วก็เสร็จแล้วคนคุมตัวคนแรงต่างเข้าค่ายทหารแล้ว7วันแล้วคุณเข้าไปส่งไปขอหมายศาลไปขอหมายศาลแล้วขอหมายจับแล้วก็ส่งฟ้องอัยการส่งฟ้องศาลแล้วศาลกับอัยการต้องยอมรับว่าไอ้7วันนั้นน่ะเป็นการควบคุมตัวที่ถูกต้องซึ่งอันนี้มันวิบัติมันแย่มันวิบัติกว่าเพราะเมื่อก่อนเขามันไม่ใช่สถานการณ์ปกติเขาถึงต้องประกาศกฎอัยการศึกไงใช่ใช่เพราะว่ามันสะท้อนว่ามันไม่ปกติแต่เนี้ยทำทั้งหมดให้เป็นเรื่องปกติโดยไม่ต้องประกาศกฎอัยการศึกครับแล้วทีนี้
ที่วิษณุบอกเนี่ยมันก็ข้องใจอยู่ว่าอันนี้ไม่ใช่ควบคุมตัวผมว่าเรียกกรมน.เรียกไปปรับสถานะได้เหรอเชิญไปขอร้องอืมเชิญเหรอเชิญอะไรอ่ะเชิญไปดื่มกาแฟแล้วถ้าเราไม่ไปอ่ะไม่ไปก็ค่อยหาวิธีเดี๋ยวต้องดูว่าเขามีบทลงโทษในนั้นหรือเปล่าเออแล้วมีอำนาจอะไรคือที่จะเรียกเราไปคือกรมน.เนี่ยคือแบบนี้มันหมายความว่าคุณคงอำนาจแบบนี้คือกรมน.เนี่ยจนถึงการเลือกตั้งเนี่ยกรมน.ก็จะแบบว่าหัวคะแนนพรรคไหนกรมน.ไม่เอาด้วยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะลากคนนั้นแบบเชิญไปปรับสถานะติไปคือแค่นั้นคนก็กลัวแล้วครับทหารมาชวนคุณไปปรับสถานะติคุณก็กลัวแล้วใครจะไปกล้าเดินหาเสียงเราครับใช่ไหมครับ